ก็เราส่งเบรกด้วยทีมมิตรภาพอาจารย์พงษ์นะครับคุณหน่อยทศพลเชิญยิ้มนะครับพาบรรดาเพื่อนๆไปเตะฟุตบอลร่วมกิจกรรมครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับผมทศพลเชิญยิ้มมาเล่นฟุตบอลการกุศลวันนี้ในนามทีมมิตรภาพอาจารย์พงษ์ครับก็มีความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมการกุศลสี่เศร้าในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ได้นำเพื่อนๆพี่ๆซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างเป็นนักธุรกิจบ้างบางคนก็รับราชการก็มาร่วมเตะในนามมิตรภาพอาจารย์พงษ์ครับก็รู้สึกมีความยินดีมากครับในวันนี้ฟอร์มทีมขึ้นมาในวันนี้ต้องหลักเลยคืออะไรคือเป็นการอินเตอร์เทนต้องการเป็นการอินเตอร์เทนนะครับมอบความสุขให้เพื่อสุขภาพพลานามัยเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่อายุย่าง35กันหมดแล้วฮะย่าง35ก็เลยต้องเอาเพื่อสุขภาพพลานามัยนะครับตอนนี้ฟุตบอลอาวุโสหรือว่า VIP อาวุโสเนี่ยมีแข่งหลากหลายมากการกุศลบ้างแข่งชิงถ้วยอาวุโสบ้างก็อยากให้หันกลับมาเล่นฟุตบอลในสิ่งที่เรารักเพื่อสุขภาพพลานามัยและความแข็งแรงของร่างกายเราเองนะครับแล้วก็เพื่อเป็นจุดประกายให้กับบุตรหลานเราด้วยที่ชอบบอลเห็นคุณพ่อคุณแม่เห็นคุณพ่อเนี่ยเป็นนักฟุตบอลเก่าเล่นบอลด้วยก็เป็นไอดอลให้ลูกด้วยครับสุขภาพอาจารย์พงษ์กันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝัน